มินิทีดี Wacom สามารถสร้างสินค้าได้มากกว่าที่คุณคิดเพราะสามารถพิมพ์แค่โทรศัพท์นาฬิกาเสื้อยืดกระเป๋าพวงกุญแจหรือแม้กระทั่งกระติกน้ำด้วยวิธีการที่ง่ายๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตการทำสกินนะคะเพื่อแปะสติกเกอร์โดยรอบของiPhone 4 นะคะที่การทำก็คล้าย Double Heat Paste นะคะเราก็ปริ้นโดยเราจะมีเทมเพลตอันนี้ให้แล้วใน CD นะคะจากนั้นเราก็ปริ้นกระดาษซับนะคะแล้วเราก็เอาสกินตัวนี้นะคะที่เป็นไดคัตอยู่แล้วเนี่ยนะคะคว่ำลงไปตามรอยมาร์คที่เรามีให้นะคะจากนั้นเราก็เทความร้อนแปะนะคะแปะเพื่อยึดแปะยึดนะคะเพื่อไม่ขยับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาที่เครื่องมินิทีดี Wacom นะคะอุณหภูมิตั้งที่190เราวอร์มเครื่องที่10นาทีนะคะก็กดวอร์มนะคะที่10นาทีวอร์มขึ้น10นาทีนะคะโอเคในที่นี้เราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสื่อนำความร้อนนะคะแล้วเราก็ปิดฝาตั้งเวลาวอร์มไว้ที่10นาทีล็อกไว้นะคะจากนั้นเราก็กดความร้อนฮีเตอร์นะครับตั้งไฟ2ดวงนะครับนับถอยหลังวอร์ม10นาทีนะคะเดี๋ยวความร้อนจะไปถึงที่เราต้องการค่ะเมื่อถึงเวลานะคะเราก็ปรับนะคะใช้เวลา35วินาทีนะครับแล้วก็กด time setting นะครับลดเวลาลงเหลือ35วินาทีค่ะจากนั้นแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะคะเอาวางไว้แล้วก็คว่ำลงนะคะแล้วก็กดWacomค่ะดูให้แน่นนะคะโอเคแล้วก็ปิดฝาลงจับเวลานับถอยหลังเลยค่ะเพียงแค่35วินาทีเท่านั้นค่ะเมื่อถึงเวลานะคะWacomมันตัดอัตโนมัติแล้วก็เปิดออกมาค่ะก็เปิดออกมานะคะค่ะมือก็จะไปติดที่ตัวสกินนี้นะคะแล้วก็รอเย็นแป๊บหนึ่งค่ะจากนั้นเราค่อยลอกมาแปะกับเคสมือถือนะคะแล้วก็แกะออกมาตามรอยนะคะแปะตามรอยแป๊บเดียวเห็นไหมว่าแป๊บเดียวก็ติดแล้วนะคะแล้วก็แปะตามรอยสกินนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับสกินนะคะที่แปะหน้ามือถือนะคะเราอาจจะโหลดวอลเปเปอร์ที่เป็นลายเข้ากับสกินก็ได้นะคะเท่านี้แล้วก็สามารถทำขายได้ราคามา300 กว่าบาทนะคะง่ายๆด้วยเครื่องมินิทีดี Wacom นะคะการทำสกินโทรศัพท์เพียงง่ายๆเท่านี้ด้วยเครื่องมินิทีดี Wacom คุณก็สามารถสร้างสรรค์สินค้าให้ออกมาได้หลากหลายรูปแบบแล้วสนใจติดต่อเราได้ที่ 085-240-6098 083-034-0895 www.idea2click.com หรืออีเมล idea2click@gmail.com Idea2Click จินตนาการที่ไม่สิ้นสุด